in the sky, gazing far into the night. I raise my hand. ก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับนี่ก็อยู่หัวข้อธุรกิจ CR นะครับผมอาจจะเปลี่ยนชื่อช่องใหม่เรื่องนี้เพราะ CR มันมีความหมายที่แบบแปลกในภาษาฟิลิปปินส์ก็คือห้องน้ำเปลี่ยนใหม่เรื่องนี้นะครับผมตัวนี้ผมก็ได้ขอที่ผมสั่งไว้มาที่ผมก็จะมารีวิวนี่ครับเนื้อเมกาเซนทูเรียนนะครับนี่ครับนี่แหละครับท็อกซิ่งไม่มีนะครับมันเป็นกล่องธรรมดาของวัสดุขนาด1เมตรขนาดมันก็ขนาดนั่นแหละครับเราก็จะเริ่มดูปืนเทียนจุดนะครับตัวเริ่มจากตัวนี้จะเป็นปืนระบบสปริงชักยิงทีละนัดนะครับไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ไม่ต้องใช้นะครับใช้แค่ตัวปืนที่ก็ยิงได้ครับคือตัวนี้จะเป็นตัวไก่เทาไม่ใช่ไก่ส้มครับตัวฟอร์แมนมันก็เลยจะต่างกับไก่ส้มนิดหน่อยนี่ครับครับต่อไปนี่จะสามารถติดอุปกรณ์เสริมได้หลายจุดอยู่นะครับก็มีหนึ่งสองก็มีสองจุดนะครับก็ถือว่าโอเคไม่ได้เยอะไม่ได้น้อยนะว่าไม่ต้องใช้อะไรมันก็หนึ่งโอเคแล้วครับมันแย่มากเข้าไปเราสามารถติดที่ห้อยสายได้ประมาณ4จุดนะครับมี1 2 3แล้วก็4ครับโดยเรื่องเซนทูเรียนนะครับมีชิ้นส่วนที่แถมมาให้ด้วยก็คือนี่ครับขาทรายของมันไม่รู้ทำไมมือสองที่ผมซื้อมามันค่านี้มันถึงแบบเฟื่องๆนะเดี๋ยววันไหนผมจะลองรายการระบีมันหยอดดูนะครับเดี๋ยวจะมาลองดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาอันนี้ข้างเลยนะครับขาซ้ายก็ไม่มีอะไรมากจะมาต่อที่ตัวปืนนะครับตัวปืนจะมีแม้กระทั่งความจุของมันจะเป็น6นัดขนาดเมกาครับอันนี้คือของเมกาครับมันจะใหญ่มากไม่มีเปรียบเทียบพอดีเจ็ดเดือนดีตรงนี้ครับแม้กระทั่งตัวนี้จะไม่ใช้กับเมกาเท่านั้นนะครับก็ต่อด้วยท้ายนะครับตรงนี้จะเป็นทำโมสตองนะครับโอสต็อกก็คือมันจะเป็นรูนี้แล้วให้เรามือสองไปประมาณนี้ส่วนความยาวของคันชักอะครับเอาผมวัดให้เอาไปเอามาถักกันนะครับครับก็เราก็จะมาดูเซนทูเรียนเป็นทีละจุดนะครับประชาที่ได้เกิดก็เซนทูเรียนโดยรวมมันก็จะเป็นปืนระบบสปริงชักยิงทีละนัดนะครับก็อัตราการยิงจะเป็นหนึ่งต่อหนึ่งคือเราจะยิงได้หนึ่งนัดต่อการชักหนึ่งทางนะครับก็นั่นแหละครับอัตราการยิงแล้วก็ต่อไปเราก็จะมาคุยกันเรื่องแมกกาซีนนะครับแมกกาซีนของมันขนาดจะใหญ่กว่าอีลิปปกติมากขนาดมันก็จะประมาณ2เท่าอีลิปปกติเพราะมันใช้กับลูกเวก้านะครับแล้วก็แมกกาซีนตัวนี้เขาว่าครั้งหนึ่งมันเคยหายากต้องซื้อเป็นแพ็คคู่แล้วจะได้มา2อันนะครับแต่สมัยนี้ไม่ต้องแล้วนะครับก็มีเป็นแบบขายแยกแล้วแต่ไม่ใช่ของเดิมนะครับจะใช้ด้วยกันได้จะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะใส่กลับเข้าไปแล้วปืนนี้สามารถห้อยสายได้4จุดนะครับมี1 2สามสี่นะครับโอเคแล้วก็ต่อไปนะครับแจมดอกช่องเกียร์กระสุนสามารถเปิดได้ตามปกติแต่ว่ามันจะแปลกจากปืนอื่นก็คือตรงที่ว่าเวลาเราชาร์จไปแล้วนะครับปืนอื่นจนปกติมันจะค้างอยู่นั้นถ้าบางปืนอนุญาตให้เปิดค้างไว้ได้นะครับแต่ปืนนี้ไม่ครับนี่ครับมันจะปิดกลับให้เองครับโอเคครับก็ต่อไปนะครับก็จะมาดูถึงขาทรายของปืนนะครับนี่ครับชิ้นนี้เลยครับก็มันจะเป็นขาตั้งปืนนะครับตัวนี้จะหันไปด้านหน้าเราสามารถปรับได้แต่ผมไม่รู้ว่าทำไมของผมมันถึงเปิดจากข้างซ้ายนะครับแต่ข้างขวาไม่เป็นไรก็ครับเนี่ยแหละครับขาซ้ายก็จะไม่มีอะไรมากก็สามารถใช้ได้ตามปกติเดี๋ยววันไหนจะลองการระบีย่อนเวลาใส่ก็ใส่ได้ใส่ไปในรางติดของแต่งด้านล่างครับหรือจะใส่ด้านบนก็ได้ถ้าอยากปืนนี้จะติดอยู่อุปกรณ์เสริมได้2รางนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไกเทาไม่ใช่ไกส้มท้ายจะเป็นทั้งปืนสต็อกความยาวของไกก็จะโอเคก็เสถียรดีนะครับก็ไม่มีอะไรมากน้ำหนักโดยรวมของตัวปืนตัวนี้ถ้าเจอมาในวิกิพีเดียน้ำหนักจะอยู่ที่2.1 กิโลนะครับไม่มั่นใจว่าถอดบาร์ถอดแม็กถอดทุกอย่างออกหรือยังไม่มั่นใจครับแต่ที่ผมสั่งมาน้ำหนักในใบเสร็จใบทะเบียนเขาบอกหนัก2.9 กิโลก็น่าจะประมาณนั้นถึง3กิโลความหนักของมันมันก็จะค่อนข้างหนักนะครับนะครับคิดผมแต่ผมว่ามันก็แบบไม่ได้แย่อะไรมากก็สวักดีครับก็เหมาะกับเวลาที่เราเพื่อนอยู่ตรงนู้นแล้วเรายิงเดี๋ยวไฟแก๊สแล้วก็โป้งอย่างนั้นเป็นต้นนะมันจะสะใจแล้วก็ต่อไปตรงนี้จะเป็นอินดิเคเตอร์สีเขียวๆนะครับมันจะบอกว่าเราพร้อมยิงไหมหรืออย่างไรนะเวลาเราชักก็ตามหลังแล้วมันจะค่อย
นอะไรมากนะครับแต่ตอนนี้จะไม่รู้ครับในจริงๆมันเป็นอินดิเคเตอร์ของการว่าปืนพร้อมยิงไหมนะแต่ผมจะไม่สนใจอะไรมากเพราะมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับต่อไปวิธีการชักนะครับวิธีการชักคุณจะเห็นคันชักยาวๆสองด้านอย่างนี้ครับที่นี่มาทอประกอบมาแต่ผมคงเป็นมือสองนะครับเนี่ยความยาวคันชักมันก็จะประมาณนี้ครับความยาวคันชักจะอยู่ที่3-4 เซนผมลองมาครับก็จะจบกันไปแล้วกับตัวปืนนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบปืนกันเลยแล้วก็ปืนนี้ไม่ใช่ปืนเอ็นไซด์อินิตนะครับก็เท่ากับว่าเวลายิงอะครับไม่ได้ใช้กระสุนน่าจะไม่ใช่กระสุนแบบมาตรฐานอย่างนี้นะครับมาใช้กระสุนเมกานะครับวิธีโหลดใส่แม็กก็จะโหลดไปเลยนะครับมันจะมีตัวไกด์อยู่นะครับดูว่าแม็กซีสามารถอยู่ได้6นัดนะครับแล้วก็กระสุนเมกาบางนัดที่เขาแถมมาให้เพิ่มมามันเป็นกระสุนจีนมันก็เลยก็มันจะไม่ซีเรียสอะไรมากเพราะอย่างนั้นก็ซื้อลูกเมกาเพิ่มรุ่นนี้จะไม่ใช่เนี่ยครับบางรูปมันจะชอบเป็นเพราะของจีนมันค่อยโอเคแต่ผมก็ไม่ได้บอกมันแย่สักทีเดียวใส่เข้าไปนะครับเนี่ยโอเคแล้วก็อีกหนึ่งนะนี่ครับเราใส่เข้าไปเลยแล้วตกมาสักทีเพราะบางทีมันชอบติดหัวกระสุนห้องกระสุนมันใหญ่แล้วหัวมันชอบไปชนกับเดี๋ยวก็ว่าเดี๋ยวแม็กกาซีนมันก็จะโหลดประมาณนี้นะครับมันจะโหลดได้6เดี๋ยวต่อไปผมขอไปแก้แจนแม็กกาซีนแล้วเดี๋ยวเรามาทดสอบกันก็ต่อไปเราจะมาทดสอบกันนะครับวิธีการยิงของเซนูเลียนจะต่างโดยที่ว่าเวลาชักนะครับจะไม่ต้องชักให้สุดก่อนเราให้ใส่แม็กนะครับมันจะใส่ได้ไม่สุดนะมันจะตรงกันข้ามกันคือว่าวิธีการใส่แม็กของเซนูเลียนจะใส่ไปได้เลยนะมันจะเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวเรามาทดสอบยิงนะครับหันมือกล้องในไม่กี่วินาทีทดสอบยิงเซนูเลียนะครับหลังจากที่หันมุมกล้องเป็นแคมมาแล้วครับก็หลังจากทดสอบยิงไปจะมีข้อติเตียนหรือว่าเป็นข้อคิดเห็นของผมที่มีกับปืนเซนูเลียนะก็อย่างแรกก็จะเป็นเรื่องความยาวคันชักมันนะครับความยาวคันชักจะเห็นได้ว่ามันจะยาวนะครับมันจะยาวมากเด็กคนที่แบบตัวเล็กๆยังคือแบบภาพแผนไม่ยาวจริงๆนะลำบากนิดหน่อยนะครับแล้วก็จุดที่สองก็จะเป็นเรื่องความยาวของตัวปืนนะครับคุณก็จะเห็นว่าปากหน้าเซนูเลียนะครับมันไม่สามารถถอดได้แบบง่ายๆนะครับต้องค่อยๆเอาอะไรมางัดเนี่ยครับความยาวจริงๆของมันก็จะประมาณก็จะเป็นอย่างนี้วิธีเอาออกครับเพื่อทำให้การเก็บรักษาหรือไม่การเอาไปไหนมาไหนสะดวกยิ่งขึ้นนะนี่แผ่นรวมปากแบนหรือไม่ก็ช้อนนะครับงัดเข้าไปในช่องว่างระหว่างปืนไม่มีอะไรมากครับมาขัดมอเตอร์ไซค์ขายของแถวบ้านน่าจะมาทีแล้วก็จะไม่มีอะไรมากคือให้เอาไอ้นี่มัดเข้าไปในช่องว่างระหว่างนี่ระหว่างลำกล้องหน้าแล้วมัดขึ้นออกคุณก็สามารถถอดออกได้นะครับเนี่ยครับวิธีการถอดลำกล้องหน้าเซนูเลียนครับแล้วก็อีกอย่างคือการที่เราถอดลำกล้องหน้ามันจะทำให้ล็อกตัวนึงมันทำงานได้อยู่ครับโดยล็อกตัวนี้จะทำให้เราไม่สามารถใส่แมกกาซีนได้นะครับใส่ไม่ได้เราต้องกดล็อกตัวนั้นไว้มันจะมี3ตัวกดตัวบนสุดนะครับเราจะทำให้เราใส่ได้แล้วก็ยิงได้นะครับผมทดสอบแล้วก็ผมชอบแบบยาวมากกว่านะครับเอาเป็นว่าข้อสรุปความชอบของผมตัวนี้นะครับผมให้เต็ม5ไปเลยนะครับเพราะว่าอย่างแรกก็คือมันให้ฟีลลิ่งสไนเปอร์มันให้ฟีลลิ่งแบบสไนเปอร์ได้นะครับได้ดีมากด้วยครับแล้วก็
อีกอย่างที่เป็นข้อคิดเห็นของผมนะครับก็จะเป็นการที่แบบความยาวของมันนะครับมันจะยากสำหรับบางคนถ้าจะเก็บมานะครับแล้วก็อีกจุดก็คือทำไมผมถึงชอบกระบอกนี้มากคือหนึ่งตัวเนี้ยมันเคยเป็นหนึ่งในปืนที่ผมชอบมากที่สุดครับเซนทูเรียนนะครับแล้วก็เนิร์ฟจะไม่ค่อยออกไปพวกสไนเปอร์มานะครับนอกกรณีไม่นับทันเดอร์ฮอคที่เพิ่งออกปีนี้แล้วผมจะไม่ซื้อมาทำรีวิวเด็ดขาดเพราะเขาไม่ได้จ่ายนะคือแต่ไรกระบอกของผมต้องเป็นเงินเก็บของผมเองเกือบหมดเลยนะแล้วส่วนตัวผมก็ไม่ชอบแบบที่มันเป็นแมกกาซีนเหมือนมันไม่ใช่แมกครับมันคือคลิปผมไม่ชอบแบบปืนที่มาใช้ระบบคลิปแบบโฮโมนิก้าที่เป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่มันจะเป็นแบบบล็อกยาวๆแล้วให้เราฟังนะครับอย่างนั้นแหละครับโฮโมนิก้าผมไม่ชอบปืนที่มันเป็นระบบแมกคลิปอย่างนั้นนะครับผมจะชอบเป็นแมกกาซีนมากกว่าเพราะว่ามันแบบหาง่ายกว่าแล้วมันรวดเร็วกว่าแล้วโหลดไม่เชิงง่ายกว่านะครับแต่ถ้าใส่เข้าไปมันจะล็อกแต่ถ้าเป็นคลิปอย่างนั้นมีสิทธิ์ที่มันจะร่วงได้ครับเหมือนเช่นแบบประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับผมกดปุ่มเอาแมกกาซีนออกนะครับก็รวมๆก็ผมก็จะจบรีวิวของเซนทูเรียเพียงเท่านี้นะครับถ้ามีใครมีข้อสงสัยอะไรก็ถามมาได้ในเมนต์ได้เลยนะครับแต่ไม่ต้องสแปมนะครับผมขี้เกียจอ่านแล้วก็นี่ที่ที่ผมได้ในนี้ผมได้เป็นมือสองได้จากกลุ่มที่รุ่นพี่คนหนึ่งในกลุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก็ผมจะฝากช่องของพี่แอดมินกลุ่มนี้ไว้นะครับเป็นคนที่ทำให้ผมรู้จักกลุ่มเนื้อการดีเฮดกลุ่มนี้นะครับมันจะมีกลุ่มซื้อขายแล้วก็กลุ่มธรรมดานะครับลองเข้าไปแล้วขอเข้าอีกกลุ่มก็ได้นะได้เหมือนกันผมจะทิ้งไว้แค่กลุ่มเดียวพอนะครับก็สำหรับวันนี้วิดีโอรีวิวเซนทูเรียนก็ขอจบวิดีโอนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีลืมอีกข้อนะครับก่อนที่จะไปจริงๆนะครับตัวเซนทูเรียนนี้นะครับการยิงมันจะเป็นระบบรีเวิร์สบังเกอร์คือลูกสูบมันจะกลับด้านนะครับแล้วก็ข้อดีของระบบแล้วก็คือมันดีดได้นะครับมันจะมีระบบบูแบ็คเพราะว่าปืนเซนทูเรียนมันจะค่อนข้างแรงนะครับมันจะแบบ2สเต็ปกึกๆอะครับก็อันนี้จบจริงแล้วครับสวัสดีครับ